เบาๆเอาหนังตาบนกับหนังตาล่างมาชนกันเฉยๆเอาความรู้สึกทั้งหมดไล่ไปที่ปลายเท้าผ่อนคลายปลายเท้าให้สบายเลื่อนความรู้สึกมาไว้ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างผ่อนคลายฝ่าเท้าทั้งสองข้างข้อเท้าทั้งสองข้างผ่อนคลายน่องทั้งสองข้างผ่อนคลายเลื่อนความรับรู้ทั้งหมดมาไว้ที่เข่าทั้งสองข้างผ่อนคลายเข่าทั้งสองข้างหน้าขาทั้งสองข้างผ่อนคลายเลื่อนเอาความรับรู้ทั้งหมดมาไว้ที่สะโพกทั้งสองข้างผ่อนคลายสะโพกทั้งสองข้างเอาความรับรู้ทั้งหมดมาไว้ที่กระดูกสันหลังผ่อนคลายกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อทีละข้อหน้าท้องผ่อนคลายหน้าอกผ่อนคลายสองข้างผ่อนคลายข้อศอกทั้งสองข้างผ่อนคลายฝ่ามือทั้งสองข้างผ่อนคลายนิ้วทั้ง10 นิ้วผ่อนคลายเลื่อนเอาความรับรู้ทั้งหมดมาไว้ที่กล้ามเนื้อคอผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอขากรรไกรล่างผ่อนคลายข้างแก้มทั้งสองข้างผ่อนคลายหน้าผากผ่อนคลายหนังศีรษะผ่อนคลายเอาความรับรู้ทั้งหมดมาไว้ที่กะโหลกศีรษะให้กะโหลกศีรษะรับรู้ถึงความผ่อนคลายผ่อนคลายทั่วร่างกายทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงสู่พื้นเอาสติมารับรู้ลมหายใจหายใจออกยาวๆท้องยุบความเครียดความเหนื่อยความเมื่อยความล้าไหลทิ้งไปกับลมหายใจลมหายใจไหลเข้าช้าๆลึกๆความสุขความสบายเริ่มไหลแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย
ร่างกายเบาสบายคอยเอาสติมาไล่ความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะส่วนใดที่เกร็งเอาไว้ให้คลายแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงไปทำตัวให้จมไปในเสื่อให้รู้สึกว่าเบาแล้วก็สบายแต่เอาสติมารับรู้อยู่ที่ลมหายใจหยุดใช้ความคิดปล่อยให้จิตได้พักบ้างโดยการหยุดคิดแล้วก็แค่รู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกอยู่หายใจออกทุกครั้งท้องต้องยุบเบาๆลมหายใจไหลเข้าช้าๆท้องจะตึงขึ้นมาเล็กน้อยนอนดูร่างกายที่ผ่อนคลายให้ทุกคนขยับปลายมือปลายเท้าเบาๆรวบเท้าชิดยกแขนฝาขึ้นเหนือศีรษะวางลงที่พื้นเหนือศีรษะตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาพลิกตะแคงตัวนอนทับแขนข้างฝาใช้มือประคองลำตัวดันลำตัวลุกขึ้นนั่งคือเวลาเราเหลือน้อยถ้าจริงๆเราจะ อะไรกัน ใครจะหลับจะกลนก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็จะให้ประมาณไอ้ดิฟรีแล็กซ์นี่ก็คือการผ่อนคลายระดับลึกคนไหนที่ว่ามีปัญหาหลับไม่ได้นะคะให้ทำให้สั่งจิตตัวเองว่าให้ผ่อนคลายแล้วทุกอย่างก็จะผ่อนแล้วมันจะผ่อนคลายแล้วก็จะหลับได้จริงๆนะคะเอาเดี๋ยวก็เราจะทำโยคะอันนี้โยคะให้นอนนานกว่านี้อ๋อบอกว่าถ้ามีเวลาพี่เย็นจะให้นอนนานกว่านี้นะคะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยน่าจะแบบว่าแน่นได้เลยนะคะค่ะผ่อนคลายแค่5 นาที10 นาทีสดชื่นไหมคะใครรู้สึกสดชื่นบ้างสดชื่นไหมคะท่านใดมาไม่ทันไหมคะเมื่อกี้มีท่านใดมานั่งไม่ทันไหมคะทำอีกรอบไหมคะได้แล้วนะคะได้แล้วทีนี้น่ะของเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเป็นสภาพที่บอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมคะอาจจะมองไม่เห็นหน้าเอาเน้นมาอยู่ตรงนี้ดีไหมพี่เย็นมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยค่ะมานั่งตรงนี้นะคะเราก็ได้หลายวิธีซึ่งเมื่อสักครู่นี้น่ะเป็นวิธีที่คิดตามไปเราคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้ตัวเองเราเคยไปดูข้อสอบของตัวเองไหมคะเราเคยพิจารณาเมื่อกี้ได้ถูกพิจารณาข้อสอบพิจารณาไปถึงกะโหลกใช่ไหมคะจริงๆแต่ละวันเราถ้าเราได้ทำสมาธิที่เป็นคำว่าคือทำการนิ่งนะคะทำการนิ่งนิ่งวิธีไหนก็ตามนะคะทำความสงบให้ตัวเองเนี่ยมันก็คือหนึ่งในการที่เราจะทำให้สมองเราโล่งแล้วก็มีปัญญานะคะปัญญามันจะคมมากยิ่งขึ้นและวิธีการต่างๆเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะฝึกฝนเรียนรู้ไปอันไหนที่มันถูกกับเราก็เอาไปใช้และในการในวิชาของการออกกำลังกายที่อาจารย์หมอเขียวพาทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พี่เจนก็ได้พิจารณารู้ตัวทั่วพร้อมไปด้วยกันไม่งั้นทำท่าไม่ถูกใช่ไหมคะพี่เย็นเราก็จะทำท่าไม่ถูกนะคะโดยเฉพาะท่านอนเนี่ยเคยทำตอนและโยคะท่านอนนะคะเคยทำตอนที่ฝึกทำใหม่พอทำไปแล้วมันจำท่าไม่ได้แล้วก็จะเขาไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วทีนี้ท่านี้ต่อไปมันไปท่าไหนจำไม่ได้ก็เลยได้มาฝึก
ฝึกจำว่าเราจะจำยังไงวิธีการจำที่จะให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็ได้วิธีการของการฝึกจำของการทำโยคะท่านอนตอนนี้เนี่ยพี่น้องมาเรียนคอร์สสั้นแค่5วันแล้วได้โยคะท่านอนไปกี่ครั้งแล้วคะได้ทำหรือยังคะทำกี่ครั้งคะทำ2ครั้งพอจะจำได้ไหมคะพอเราจะถ้าเรามาถ้ามีทวนให้เราก็จะจำได้ไม่ยากก็จะจำได้ง่ายอยู่เพราะว่าเวลาเราเจออะไรมาแล้วเนี่ยมันจะจำได้ง่ายอยู่นะคะแต่ถ้าเรามาเรียบเรียงความคิดเราด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเอาความจำได้นั้นน่ะพอไปทำมันก็จะมีต้องมีสมาธิด้วยนะรู้ตัวทั่วพร้อมไปเหมือนกันรู้ว่าตอนนี้จะเคลื่อนไปที่ขาเคลื่อนไปที่ตรงตำแหน่งไหนเหมือนกันเรามาฝึกกันดูนะคะจะมาชวนพี่น้องให้จำโยคะท่านอนเอาไปใช้แล้วก็กลับจากค่ายนี้ไปด้วยความด้วยเป้าหมายว่าพี่น้องจะได้วิชาหนึ่งที่เอาไปทำเป็นประจำทำได้ไหมคะจำครั้งเดียวนี้จะทำได้ไหมคะถ้าทบทวนจะจำได้งั้นเรามาทบทวนนะคะเรามาทบทวนเมื่อสักครู่นี้พี่เย็นบอกว่าให้เราลุกขึ้นมาแต่ตอนนี้เราจะพาพี่น้องนอนลงไปนะคะแต่ก่อนจะนอนเราทำมีลีลาของโยคะนะโยคะเขามีท่าเรียกว่าท่าพักอาสนะพี่เย็นจะทำท่าพักอาสนะให้ดูนะคะท่าพักอาสนะเอาเท้าแยกจากกันฟุตหนึ่งแล้วก็มือมาข้างหลังนี่เอ็นเอ็นเนี่ยค่ะเอ็นเอ็นเนี่ยพักทิ้งล่างไปที่มือนะคะน้ำหนักตัวไปที่มือพักจริงๆใช่ไหมคะพักจริงๆก็คือพักผ่อนคลายค่ะค่ะพี่เย็นเรามีไมค์อันหนึ่งมีไมค์อีกไหมคะถ้ามีไม้อีกเราขอไม้อีกไม้หนึ่งค่ะก็คือนี่คือท่าพักอาสนะนะเป็นท่าโยคะด้วยนะคะเป็นชื่อโยคะคำว่าอาสนะแปลว่าชื่อของท่านะคะชื่อของท่านั้นก็คือท่าพักอาสนะเสร็จแล้วเราก็จะนอนแบบโยคะนอนนะโยคะนอนเอาเท้าชิดกันตั้งข่าวซ้ายขึ้นตั้งข่าวซ้ายขึ้นล้มข่าวซ้ายไปขณะเดียวกันก็เอามือซ้ายไปวางที่ข้างตัวข้างขวาด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นก็ลงนอนตะแคงนะคะลงนอนตะแคงเอามือขวามาแล้วก็เอาศีรษะวางทับที่มือขวาได้นะคะเสร็จแล้วค่อยปรับนอนหงายนี่คือท่านอนแบบโยคะตอนจะลุกเนี่ยก็ทำตรงกันข้ามทำย้อนกลับมานะคะค่ะท่านี้ก็เรียกว่าท่าสุบอาสนะหรือว่าสวาอาสนะก็คือศพนี่จะไม่มีการมีเกรงไว้นะคะไม่มีน้ำหนักตัวไม่ลืมตาแล้วก็ไม่พูดไม่คุยงั้นก็ยังหายใจออกเป็นเส้นกลางแขนออกจากมือเนี่ยนะคะมือเราจะห่างจากสะโพกประมาณฟุตหนึ่งค่ะแล้วก็ข้างกันเท้าก็ห่างกันประมาณฟุตหนึ่งค่ะค่ะแยกมือแยกเท้าออกจากกันนะคะค่ะนี่เรียกว่าท่าศพอาสนะค่ะท่าศพทำไมไม่เรียกท่าพักเนาะเพราะว่าท่าศพนี่คือเหมือนเราทิ้งร่างไปเลยนะคะทิ้งร่างค่ะทิ้งร่างมันจะสบายคือเอาที่สำคัญมากท่านี้เป็นท่าที่ทำยากมากนะคะเพราะว่าเราจะสติเราจะไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นให้เอาสติความรับรู้มาเช็คร่างกายไล่ตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายยังเกร็งอยู่ไหมศพจะไม่มีการเกร็งค่ะมันจะผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงสู่พื้นพักให้สบายรู้สึกว่าเหมือนจมลงไปในอาสนะลงในเบาะลงในพื้นอ่ะคือเราจะไม่เกร็งไว้แล้วก็นอนดูลมหายใจนิ่งๆหยุดความคิดทั้งปวงแล้วก็คอยรู้ร่างกายว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะหายใจเป็นยังไงจริงๆแล้วถ้าเราผ่อนคลายท่านี้เป็นท่าผ่อนคลายดีมากเลยนะคะถ้าหายใจที่ดีหายใจต้องผ่อนคลายด้วยก็คือหายใจออกก่อนนะคะยาวๆท้องจะยุบลงหายใจเข้าลึกๆท้องจะป่องขึ้นตรงกับวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองเรียนมานะคะถ้าหายใจเข้าปุ๊บนี่มันจะมีการทำให้พวกซิมปาเตติกเนิร์ฟทำงานมันจะเกร็งแล้วก็มันจะทำให้มันอดเกรงของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นต้องหายใจออกยาวๆก่อนออกยาวๆปั๊บไอพาราซิมปาติกเนิร์ฟทำงานคือมันจะคลายทั้งร่างเลยให้หายใจออกยาวๆทิ้งไว้ตอนหายใจเข้านี่ไม่ต้องไปดึงลมหายใจคือให้มันจะไหลเข้าไปสู่ร่างกายของเอง
ข้าไปสู่ในช่องอกช่องท้องท้องก็ขยับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเราดึงลมหายใจปั๊บหน้าท้องจะยุบลงทันทีเลยแล้วก็หน้าอกจะป่องอย่างนี้หายใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นหายใจยาวๆออกนะคะออกยาวๆช้าๆท้องจะยุบปล่อยให้ลมหายใจไหลเข้าช้าๆท้องจะขยับขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อยู่กับลมหายใจแต่ว่าจิตมันสแกนอ่ะมันโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจแต่ว่าตัวความรู้สึกเนี่ยมันสแกนไปทั่วร่างกายเลยว่าปลายเท้าขาสะโพกลำตัวแขนทั้งสองข้างศีรษะใบหน้าผ่อนคลายทั้งหมดเลยนี่คือท่าศพที่แท้กับที่จริงเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะซึ่งท่านี้เป็นท่าพักเราก็จะพักระหว่างเราทำท่าต่างๆเรารู้เพียรรู้พักนะคะท่านี้คือรู้พักนะคะทีนี้รู้เพียรก็คือการทำแต่ละท่าตอนนี้ท่านอนเนี่ยเราจะมีท่าที่อาจารย์ออกแบบไว้ให้ทำอยู่8ท่าเราจะพาพี่น้องจำทีละ4นะคะทีละ4ท่านี่มีงานวิจัยบอกว่าเวลาเราจะจำข้อต่างๆเนี่ยจำได้เนี่ยถ้าไม่เกิน5ข้อมันจะจำได้ง่ายแต่ว่าถ้าจะเกิน5ข้อไปแล้วเราจะจำไม่ได้เราก็เลยจะแบ่งชุดให้พี่น้องจำทีละ4ท่าท่าที่1ค่ะท่าที่1คือเกรงทุกส่วนของร่างกายรวบเท้าชิดค่ะเท้าชิดมาวางข้างลำตัวคว่ำฝ่ามือลงแขนชิดหงายมือขึ้นนะคะหงายมือขึ้นแขนชิดทีนี้พอเกรงทุกส่วนของร่างกายเนี่ยตอนที่เรานอนตอนนี้เนี่ยเท้าเราจะชี้ขึ้นไปบนฟ้านะคะนิ้วเท้าจะชี้ขึ้นบนฟ้านี่คือตั้งเท้าตั้งขึ้นค่ะเสร็จแล้วพอเกรงทุกส่วนของร่างกายจริงๆคือเกรงไปพร้อมกันนั่นแหละแต่เราจะพูดทีละส่วนไปนะคะเริ่มต้นตั้งแต่นิ้วเท้าเกรงที่นิ้วเท้าค่ะนิ้วเท้าที่ตรงลงกดนิ้วเท้าลงให้แน่นๆเลยค่ะเกรงที่น่องไปที่เข่าหน้าขาสะโพกเกรงเลยพับมือพับใบโป้งเข้ามากำมือแน่นเกรงไปตั้งแขนเลยค่ะกดหน้าท้องลงเกรงหน้าท้องเกรงที่ใบหน้าขยุ้มหน้าให้มันเล็กๆลงเกรงทั้งตัวเลยค่ะเกรงอีกค่ะอีกนิดนึงอีกคลายออกไม้หมดเลยคลายปล่อยพร้อมกันเลยค่ะปล่อยพร้อมกันปล่อยคลายทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ขอโอกาสนะครับพี่นิดค่ะตอนที่เราเกรงนะเราเอาความรู้สึกมาดูว่าตอนที่เราทำงานเราเกรงอ่ะมันจะทุกข์แต่พอเราคลายออกมันจะเบาเพราะฉะนั้นเราเอาไอ้นี้ไปใช้ตอนที่เราทำงานด้วยถ้าเราทำงานเกรงแล้วให้รีบคลายมาให้รู้ตัวให้ทันตอนนี้ไหลมันเกรงอยู่นะเราจะได้ไม่ติดโอเคค่ะถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมโอ้เกรงเครียดอยู่คลายคลายนะคะคลายตอนที่กำมือนี้เอาหัวแม่มือวางตรงกลางนะคะแล้วก็เอา4นิ้วมากำหัวแม่มือมันจะแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะจะแน่นมากยิ่งขึ้นเกรงให้แน่นเลยลองทำอีกครั้งนึงนะคะเท้าชิดแข็งชิดเกรงทุกส่วนของร่างกายค่ะพร้อมๆกันเลยค่ะเอาเลยตั้งแต่ปลายเท้าน่องเข่าหน้าขาหน้าท้องสะโพกไหล่แขนมือใบหน้าแล้วก็เกร็งทั้งตัวเลยค่ะนั่นไปอีกค่ะอีกนิดนึงอีกแล้วก็คลายออกมาทั้งหมดเลยค่ะนี่คือท่าที่1นะคะท่าที่1เราจะทำกี่รอบก็ได้นะคะตอนเราก็ประมาณเอาตอนที่เราทำทีนี้ท่าที่2ค่ะท่าที่2เป็นท่าที่เอาเท้าขึ้นไปชี้ฟ้านะคะเท้าซ้ายชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยค่ะเป้าหมายคือให้หลังขาตึงนะคะท่านี้เท้าชี้ฟ้าหลังขาตึงนะคะทีนี้พี่น้องจะทำวิธีไหนท่านวิธีแรกคือเอามือมาจับปลายเท้าเอามือซ้ายจับปลายเท้าซ้ายถ้าถึงนะคะถ้าถึงทีนี้ถ้าถึงเนี่ยมือขวาก็เอามาดันเข่าดันเข่าให้ตึงก็คือดันเข่าไปเอามือดันไปทางปลายเท้านะคะปลายเท้าขวามือดันไปทางปลายเท้าท่านี้ที่สำคัญก็คือเขาไม่งอมันจะดึงกล้ามเนื้อสะโพกหลังขาแล้วก็ดึงเอากระดูกสันหลังซี่ข้างฝาจะได้ยืดตึงแล้วก็ถ้าแน่จริงนะคะกระดูกปลายเท้าก็หาลำตัวดูสิคะกระดูกปลายเท้าอ่ะมันจะตึงมากขึ้นกว่าเดิมถ้าจับเขาไว้ยืดไปข้างหน้าแล้วก็มันจะดึงกล้ามเนื้อที่สะโพกให้คลายตัวออกมาท่านี้เป็นลดอาการปวดเมื่อยสะโพกดีมากเลยค่ะค่ะถ้าท่านไหนจับไม่ได้นะคะจับปลายเท้าไม่ได้เอามือมาประคองไว้ที่ข้อพับเข่านะคะมาประคองไว้มือทั้งสองมือเลยมาประคองไว้แต่ทำความรู้สึกตึงที่ขาดึงที่ขาด้านหลังนะคะไม่งอแต่ว่าให้มันได้เท่าที่เราทำได้ค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างเอาเท้าซ้ายลงเอาเท้าขวาขึ้นนะคะสลับข้างดูสิคะเอาเท้าขวาขึ้นเจ็บไหมคะ
รู้สึกเจ็บก็ให้มันเจ็บแปลว่ามันทํามาตั้งต้นอยู่บนตั้งความความละหมาดกุศลธรรมเจริญยิ่งคือต้องขัดเกลาอันนี้คือการออกกําลังกายก็คือการทําสันเลขาก็คือยอมให้กิเลสยอมให้เจ็บประมาณไหนคะพี่เย็นแค่รู้สึกว่าตึงรู้สึกว่าทรมานนิดหน่อยค่ะแต่เบิกบานอยู่นะคะเบิกบานค่ะให้ทรมานในขีดที่ยังเบิกบานอยู่นะคะค่ะมันจะทรมานอยู่ถ้ามันตึงมากอยู่ค่ะก็ครับค่ะก็เป็นธรรมดาพี่นี่หน่อยเปลี่ยนท่าค่ะ50ครั้ง50ปีถึงจะมาทําสักครั้งก็ค่ะบางท่านบอกว่าเพิ่งทําครั้งแรกของชีวิตนะคะก็อาจจะตึงมากหน่อยเอาเท้าซ้ายขึ้นหน่อยค่ะเท้าซ้ายขึ้นนะคะสลับค่ะทําเองตอนนี้ตึงที่ขาด้านซ้ายนะคะหลังขาด้านซ้ายค่ะเอาไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็เอาจิตตามรู้ว่ากล้ามเนื้อเรามันยืดตัวยากแสดงว่าเราไม่ได้ดูแลเขาให้ดีเนี่ยไม่ได้ดูแลคราวนี้เราจะไปกลับไปแก้ไขก็คือต่อไปเราก็จะทำมากขึ้นแล้วก็กินอาหารดีๆมากขึ้นอาหารที่ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดตัวดีอะค่ะแค่ไม่กินขนมก็โอเคแล้วค่ะค่อยๆวางลงตอนวางนี่วางช้าๆวางอย่างมีสติแล้วก็มันจะตึงให้กล้ามเนื้อที่หน้าท้องแข็งแรงด้วยนะคะวางลงช้าๆเอาทีนี้ยกขาข้างฝาขึ้นมาตั้งตรงแล้วก็เอามือจับเอาไว้แล้วก็ดึงขาลำตัวแล้วก็ค้างไว้สักครู่ปล่อยกล้ามเนื้อได้ยืดตัวออกมาแล้วก็จิตตามรู้ว่ากล้ามเนื้อเขายืดตัวลำบากหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้สักครู่นะคะแล้วก็อยู่ที่ลมหายใจเอาสติมารับรู้ลมหายใจว่าหายใจเข้าออกเป็นปกติแล้วก็ไม่เกรงส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอาสนะท่านี้ก็คือมันตึงเจ็บกล้ามเนื้อที่ขาที่สะโพกที่หลังเท่านั้นเองปลายเท้านี่ลงกระดูกเข้ามาแล้วดูหน้าไม่เกรงนะคะเท้าอีกข้างก็ไม่เกรงค่อยๆวางลงวางลงเอามือออกมาแล้วค่อยๆวางเท้าเหยียดเท้าตึงแล้วก็วางลงช้าๆโอเคเข้าสู่ท่าสุขผ่อนคลายสบายสบายแป๊บนึงนะคะเพื่อจะให้ปรับสมดุลในการเมื่อกี้ที่ออกไปอะค่ะค่ะเป็นการพักใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเพียรแล้วนะคะเราก็มาพักในท่าสุขอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายตรวจความรู้สึกด้วยนะคะเข้าสู่อาสนะทุกครั้งเข้าสู่ท่าสุปอาสนะทุกครั้งต้องเอาจิตมารับรู้ความผ่อนคลายของร่างกายรีบทำความผ่อนคลายแล้วก็หายใจช้าๆยาวๆอกสบายๆหายใจเข้าลึกๆสบายๆเราพักประมาณ3รอบลมหายใจหรือประมาณ2รอบลมหายใจแล้วก็จะเริ่มอาสนะต่อไปได้เลยนะคะค่ะค่ะท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปเท้าชิดแขนชิดรวบเท้าชิดเลยค่ะค่ะตั้งเข่าซ้ายขึ้นแบะเท้าซ้ายออกข้างลำตัวอาจารย์พูดแบบนี้แปลว่าเอาเท้าซ้ายออกมาเอามือซ้ายไปจับข้อเท้าซ้ายได้เท้าไว้ข้างลำตัวให้ฝ่าเท้าอยู่ตัวเนี่ยมือจะจับข้อเท้าได้นะคะหรือมือมาแตะข้อเท้าได้พับไว้ด้านนอกลำตัวจากนั้นเอาเท้าขวานะคะไปวางบนเข่าซ้ายแล้วก็กดเข่าขวาลงนะคะกดเข่าขวาลงไม่เกรงไม่เกรงขาให้ได้มากที่สุดนะคะหน้าหันมาทางซ้ายค่ะหน้าหันมาทางซ้ายเข่าเราจะล้มไปทางขวาใช่ไหมคะแล้วก็กดเข่าให้ราบกับพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะจะรู้สึกตึงมากนะคะบางท่านจะรู้สึกกดลงนี้เจ็บนะคะให้อยู่ในขีดที่ไม่ทรมานเกินนะคะเสร็จแล้วพี่ท่านค่ะอ๋อไม่ใช่อย่างนี้ท่านเครื่องเก่งท่านเครื่องเก่งแล้วพับค่ะพี่แอลเดี๋ยวพี่แอลจะดูตรงนั้นให้ค่ะครับเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างตั้งเข่าเหยียดเท้าออกมาก่อนนะคะเหยียดเท้าออกมาก่อนแล้วก็รีบสลับข้างลองเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนข้างเท้าชิดตั้งเข่าขวาขึ้นแบะเท้าขวาออกข้างลำตัวแบะออกแปลว่ามือจะจับข้อเท้าได้เอาข้อเท้าไปทางมือเรานะคะมือซ้ายอยู่มือขวาอยู่ตรงไหนเอาข้อเท้าไปหามือขวาเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ไขว่ห้างนะคะไขว่ห้างก็คือเอาเท้าซ้ายมาวางบนเข่าขวาค่ะหน้าหันไปทางขวานะคะหน้าหันทางขวาเพราะว่าเข่าเราล้มไปทางซ้ายตึงไหมคะตึงที่ข้างตัวเนี่ยถ้าอันนี้จะไปดึงที่กับมันจะไปเล่นกับที่กับระบบประสาทไขสันหลังที่กระดูกสันหลังที่ข้างฝาตัวนี้พักทำให้เราหลับสบายด้วยค่ะพักเดี๋ยวเราจะทำอีกรอบหนึ่งนะคะเหยียดเท้าออกตั้งเข่าขวาตั้งเข่าซ้ายขึ้น
แบะเท้าออกข้างลำตัวนะคะเอามือซ้ายมาจับข้อเท้าซ้ายให้มาแตะกันหรือมันอยู่ข้างนั้นแหละถ้าใครบอกว่าแบะไม่ถูกเนี่ยถ้าแบะถูกมือกับเท้านะคะข้างมันจะมาหากันแล้วก็เราก็ไขว้ห้างทีนี้เอาเท้าอีกข้างนึงไปไขว้ห้างเอาเท้าขวาไปไขว้ห้างหน้าหันมาทางซ้ายนะคะกดเข่าให้ราบกับพื้นให้ได้มากที่สุดเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างเหยียดเท้าทั้งสองข้างออกตั้งเข่าขวาขึ้นแบะเท้าขวาออกข้างลำตัวเอาเท้าซ้ายมาวางบนเข่าขวาหันหน้ามาทางซ้ายนะคะกดเข่าลงราบกับพื้นให้ได้มากที่สุดถ้าเราทำผิดท่าพักค่ะพักพี่เย็นท่านนั้นทำไม่ถูกพักนะท่านเกงลายนะคะเลยไปอีกนิดนึงค่ะขอโทษค่ะพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายผ่านไปสามท่าแล้วนะคะท่านี้เหมือนเรานั่งพับเพียบแต่ว่ามันไขว้ห้างด้วยเหมือนนั่งพับเพียบแล้วก็ไขว้ห้างนะคะถ้าพี่น้องจินตนาการตามมีวิธีจำอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราจำแบบแบะเท้าออกข้างลำตัวเราจำไม่ได้ให้ใช้วิธีว่าลองดูนะคะเท้าชิดตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างนะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกเท้าออกจากกันประมาณฟุตหนึ่งแยกเข่าออกจากกันประมาณฟุตหนึ่งนะคะล้มเข่าไปทางขวาทั้งสองข้างนะคะล้มเข่าทั้งสองข้างไปทางขวาแล้วเสร็จแล้วเอาเท้าขวามาวางบนเข่าซ้ายหันหน้ามาทางซ้ายหันหน้ามาทางข้างซ้ายคล้ายกับท่าเมื่อกี้ไหมคะคล้ายกันนะคะมีวิธีเริ่มต่างกันค่ะเปลี่ยนข้างตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกเท้าออกจากการฟุตหนึ่งนะคะแยกเท้าให้มากๆเลยออกจากการฟุตหนึ่งล้มเข่ามาทางซ้ายเอาเท้าซ้ายมาวางบนเข่าขวาหันหน้ามาทางซ้ายนะคะหันหน้ามาทางซ้ายกดเข่าลงนี่เป็นท่าเดียวกันนะคะเป็นท่าที่สามนี่แหละค่ะท่าที่สามนะคะท่าเดียวกันเลือกเอาว่าจะทำแบบไหนนะคะพักค่ะพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายการที่เราหายมือนี่มันจะระบายปราณความร้อนออกจากร่างกายทำให้ระบายความร้อนออกไปแล้วการที่เราได้พักจากอาสนะแต่ละอาสนะมันจะมีก็เรียกว่าโฮมิโอสเตซิสก็คือการจัดปรับสมดุลเมื่อกี้เรายืดกล้ามเนื้อไปแล้วก็พอจัดพักในกล้ามเนื้อก็จะระบบประสาทสัมผัสก็จะเริ่มทำงานข้อหลังก็จะดีขึ้นนี่คือการทำอาสนะแต่ละอาสนะต้องมีการพักเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะโยคะจะไม่เข่งกับผู้ใดทั้งสิ้นเพราะทำได้เท่าที่เราทำได้นะคะโอเคค่ะค่ะระหว่างที่เราพักเนี่ยเราก็ทำความรู้ตัวทั่วพร้อมไปด้วยนะคะพักให้ได้ทุกส่วนแล้วทีนี้เราจะมาท่าที่4นะคะท่าที่4เท้าชิดแขนชิดตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอามือทั้งสองข้างมากอดเข่าซ้ายเอาไว้ดึงเข้าหาลำตัวดึงเข่ามาทางไหล่เราเลยนะคะดึงเข่าเราจะรู้สึกตึงที่สะโพกตึงที่น่องที่ขาของเรานะคะตึงที่เอวด้วยค่ะจากนั้นเอาคางชิดอกยกศีรษะขึ้นก้มลงมานะคะเอาคางชิดอกแล้วก็ดึงศีรษะขึ้นไปด้วยยกไหล่ขึ้นนะคะเปลี่ยนข้างเหยียดเท้าออกนะคะเหยียดเท้าออกตั้งเข่าขวาขึ้นกอดเข่าขวาเอาไว้ดึงเข้าหาลำตัวคางชิดอกยกศีรษะขึ้นยกศีรษะขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าออกเป็นปกติค้างไว้พักค่ะพักคือตอนที่เราดึงเข่าเข้าหาลำตัวเนี่ยนะคะตอนแรกเรายังไม่ยกศีรษะขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะทำความรู้สึกตามไปกับการดึงเข่ามาหาลำตัวเราจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความตึงที่ต้นขาตึงที่สะโพกของเรานะคะแล้วเราก็ดึงเข้ามาค่อยๆดึงถ้าบางท่านจะดึงได้มาได้ไม่เยอะนะตอนแรก
แต่ถ้าเราพิจารณาตามไปเนี่ยเราดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยๆปรับเขาดึงขึ้นมามันก็จะมาได้มากขึ้นนี่คือเราเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็จากนั้นถึงเอาคางชิดอกยกศีรษะขึ้นไม่ใช่เอาคางมาชิดเข่านะคะก้มลงเอาคางชิดอกตรงๆเลยนะคะแล้วก็ยกไหล่ก็จะตึงที่คอด้านหลังตึงที่ไหล่นะคะค่ะสี่ท่าแล้วนะคะทวนนะคะทวนโดยการที่จะพูดให้ฟังพี่น้องคิดตามนะคะท่าที่หนึ่งคือเกรงทุกส่วนของร่างกายท่าที่สองเท้าชี้ฟ้าหลังขาตึงท่าที่สามเราจะเรียกว่าเป็นท่าพับเพียบบวกไขว่ห้างนะคะเหมือนนั่งพับเพียบบวกไขว่ห้างคืออาจารย์พูดว่าแบะเท้าออกหรือเราจะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็ล้มไปเหมือนนั่งพับเพียบเสร็จแล้วก็ปรับเท้าที่อยู่ข้างล่างนะมาไขว่ห้างนะคะก็ได้นะคะนี่คือท่าที่สามส่วนท่าที่สี่ก็คือกดเข่าเอาไว้คางชิดอกยกศีรษะขึ้นนะคะพักได้ไหมคะสี่ท่าจำสี่ท่านี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนแล้วเราจะไปจำอีกสี่ท่าหลังเราจำทีละสี่ท่านะคะสี่ท่าหลังเนี่ยท่าที่หนึ่งสองสามของท่าต่อข้างสี่ท่าต่อไปนี้นะคะท่าที่หนึ่งสองสามแขนจะทำเหมือนกันคือกางแขนออกเป็นเส้นตรงแล้วหลังที่เราทำท่าเราก็คว่ำมือลงแต่ตอนที่เราผ่อนคลายเราเปลี่ยนท่าเราจะหงายมือนะคะส่วนที่ต่างกันอยู่ที่ขาทีนี้อยู่ที่ขาท่าที่หนึ่งค่ะท่าที่หนึ่งกางแขนออกเท้าชิดแขนชิดกางแขนออกเป็นเส้นตรงนะคะเท้าชิดกันค่ะเท้าชิดกันกางแขนออกเป็นเส้นตรงกลางไปก็หงายมือนะคะตั้งขาซ้ายขึ้นล้มขาซ้ายไปทางขวาคว่ำมือลงหันหน้าไปทางซ้ายค่ะหันหน้าไปทางซ้ายแล้วคว่ำมือลงนะคะเหมือนนอนตะแคงเลยนะเหมือนนอนตะแคงเลยสะโพกเราเหมือนคนนอนตะแคงแต่ว่าให้ไหล่เราชิดพื้นไว้เหมือนหงเหินเลยค่ะเหมือนหงเหินเลยนะคะทีนี้เปลี่ยนข้างเหยียดเท้าซ้ายออกตั้งเข่าขวาขึ้นนะคะหงายมือขึ้นด้วยนะคะระหว่างนี้ก็หงายมือขึ้นตั้งเข่าขวาขึ้นล้มเข่าขวาไปทางซ้ายมันหน้ามาทางขวาแล้วก็ค่อมมือลงนะคะทำสามวิธีถามอย่างพร้อมกันล้มเข่ามาทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาแล้วก็คว่ำมือลงนะคะกลางแขนยังกลางเป็นเส้นตรงอยู่นะคะมันจะรู้สึกสะเอวถูกบิดนะคะบิดเอวตึงเกร็งนะคะนี่เอวก็จะบางลงได้นะคะไหลติดพื้นทั้งสองข้างถ้าไหลไม่ติดมันไปทั้งตัวมันจะไม่บิดเปลี่ยนข้างนะคะเดี๋ยวทำอีกรอบหนึ่งเหยียดเท้าขวาออกตั้งเข่าขวาขึ้นตั้งเข่าซ้ายขึ้นนะคะล้มเข่าซ้ายมาทางขวาหันหน้ามาทางซ้ายแล้วก็คว่ำมือลงค่ะเปลี่ยนข้างตั้งเข่าขวาเหยียดเท้าซ้ายออกตั้งเข่าขวาขึ้นหงายมือขึ้นนะคะตอนเปลี่ยนท่าเนี่ยทีนี้พอตั้งเข่าขวาขึ้นแล้วก็ล้มเข่าขวาไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงนี่คือท่าที่หนึ่งนี่คือท่าที่หนึ่งนะคะชุดที่สองค่ะท่าที่สองเหยียดเท้าออกนะคะเหยียดเท้าออกเราจะพักก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราจะไม่พักเรากางแขนไว้ต่อได้นะคะเพราะว่าแขนเหมือนกันเท้าชิดตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอาเท้าซ้ายมาวางบนเข่าขวาล้มเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงมือที่หงายอยู่ก็คว่ำลงนะคะท่านี้ต่างกับท่าที่แล้วตรงเท้าค่ะเท้าซ้ายเนี่ยจะวางบนเข่าขวานะคะท่าแรกเท้าซ้ายวางข้างเข่าคือวางที่พื้นเท้าวางที่พื้นแต่ตอนนี้เท้ามาวางบนเข่ามันจะปรับไปอีกระดับหนึ่งนะคะตรงอวัยวะที่ใกล้ๆกับท่าแรกนั่นแหละค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดเท้าออกเหยียดเท้าซ้ายออกหงายมือขึ้นนะคะตั้งเข่าขวาขึ้นสลับข้างกันเอาเท้าขวามาวางบนเข่าซ้ายล้มเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลง
เหมือนนอนตะแคงนะคะเราจะรู้สึกตึงที่ข้างตัวของเรานะคะตึงที่สะโพกตึงที่ไหล่ด้วยนะคะไหล่ก็ตึงด้วยซึ่งแขนเราเนี่ยเป็นที่ผ่านของลมปราณแขนพวกเส้นเลือดเส้นประสาทนะคะแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองที่มันไหลผ่านแขนของเราก็จะได้ไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะพักค่ะพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายสองท่าเมื่อสักครู่นี้การแขนออกเป็นเส้นตรงนะคะตั้งเข่าขึ้นใช่ไหมคะตั้งเข่าข้างเดียวค่ะล้มไปสองแบบล้มตอนแรกล้มที่ขณะที่เท้ายังอยู่ที่พื้นล้มเข่าล้มท่าที่สองเอาเท้ามาวางบนเข่าตรงกันข้ามแล้วค่อยล้มไปทีนี้มาท่าที่สามค่ะท่าที่สามแขนเหมือนเดิมนะคะเอาเท้าชิดแขนชิดก่อนเท้าชิดแขนชิดแล้วก็กางแขนออกเป็นเส้นตรงตามกลางออกไปมือจะหงายไปนะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างค่ะทีนี้ต่างกันตรงเข่านี่คือตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกเท้าออกจากกันฟุตหนึ่งแยกเข่าออกจากกันฟุตหนึ่งทั้งเท้าทั้งเข่าแยกออกมาทั้งสองข้างล้มเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงหันหน้าไปข้างขวาเนี่ยท่านี้ง่ายๆแค่นี้เองนะคะตั้งเข่าแล้วก็ล้มไปทั้งสองข้างนะคะไปทางเดียวกันตึงที่ข้างตัวท่าที่ถูกเข่าต้องห่างทั้งสองข้างต้องห่างประมาณ1ศอกค่ะค่ะเอาตั้งมาใหม่เสร็จแล้วตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างล้มเข่ามาทางขวาทางซ้ายเมื่อกี้ขวาใช่ไหมคะตอนนี้ล้มมาทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงนี่คือท่าที่3นะคะท่าที่3ต้องห่างกันตั้งเข่าขึ้นล้มมาทางขวานึกออกไหมโอเคโอเคหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็คว่ำมือลงนะคะนี่เราปรับกลับไปกลับมานี่แหละคือท่าที่3นะคะตั้งเข่าขึ้นล้มเข่ามาทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงค่ะท่านี้สนุกนะถนุกบางท่านเนี่ยจำท่านี้แล้วก็เอาไปทำกับท่าที่อยู่ในชุดที่หนึ่งที่บอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วก็เอาเท้าที่อยู่ข้างล่างนะเอาเท้าซ้ายมาวางบนเข่านะคะมันก็จะเป็นท่าไขว้ห้างแล้วใช่ไหมคะคือท่าเดียวกันนั่นแหละท่าคล้ายๆกันนะคะตอนนี้พักค่ะพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายได้พักเบาสบายแล้วนะคะพักถ้าเราทำถ้านอนไม่หลับก็ให้ทำท่าเหล่านี้แหละค่ะโยคะไปเลยใครนอนไม่หลับแต่ว่ามันจะมีพักระหว่างการนอนใช่ไหมคะพักระหว่างเพียรบางทีก็จะหลับไปตอนที่เราพักท่าศพอาสนะนี่แหละค่ะอย่าปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่านะคะไม่ต้องไปบ่นว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนะคะดีจะได้มีเวลาโยคะท่านอนนะคะจะได้มาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับตัวเองสักทีไม่ต้องไปอยู่สิ่งอื่นไม่ต้องไปแบกสิ่งอื่นอยู่ใช่ครับถ้าศพอาสนะเนี่ยเราก็พิจารณาไปเนี่ยเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะถ้าไม่หลับก็อย่างน้อยก็ได้ผ่อนคลายไม่ต้องไปคาดหวังว่าต้องหลับถ้าคิดว่าจะต้องหลับมันจะไม่หลับแต่ว่าถ้าเราบอกโอ้ได้โอกาสดีเลยได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายร่างกายนะคะนี่ก็ดีที่สุดแล้วนะคะการผ่อนคลายนี่แหละเป้าหมายการนอนก็เพื่อผ่อนคลายเหมือนกันนะคะมาผ่อนคลายแบบรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ก็ดีอีกแบบนึงทีนี้เราได้3ท่าแล้วนะคะพี่น้องพอจำได้ไหมคะเท้าชิดแขนชิดกลางแขนออกเป็นเส้นตรงแล้วก็คว่ำมือลงขณะเดียวกันท่าที่หนึ่งคือตั้งเข่าขึ้นข้างเดียวล้มไปทางใดทางหนึ่งท่าที่สองคือตั้งเข่าขึ้นข้างหนึ่งแต่ว่าเอาเท้าไปวางบนเข่าตรงกันข้ามส่วนท่าที่สามนะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกจากกันฟุตหนึ่งเพื่อที่จะได้ล้มไปแล้วมันก็ไปเรียงตัวกันไปทางเดียวกันนะคะท่าที่4เหมือนท่าที่2ก็คือเท้าชิดค่ะทำตามนะคะเท้าชิด
รวบเท้าชิดมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นตั้งเข่าซ้ายขึ้นเข่าซ้ายมาวางบนเอาเท้าซ้ายมาวางบนเข่าขวาเอาเท้าซ้ายมาวางบนเข่าขวาเหมือนท่าที่สองเลยแต่ตอนนี้ไม่ทางแขนออกเป็นเส้นตรงแล้วเพราะจะใช้มือค่ะจะใช้มือขวามาจับเข่าซ้ายกดโยกนะคะกดโยกลงไปเหมือนนอนตะแคงแล้วก็ปรับมานอนหงายนอนตะแคงปรับมานอนหงายประคองไหล่ให้ชิดพื้นอยู่ทั้งสองข้างนะคะโยกนะคะสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างตั้งเข่าขวาขึ้นเอาเท้าขวาวางบนเข่าซ้ายเอามือซ้ายมาจับเข่าขวากดโยกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะว่าเราจับท่านี้เนี่ยกระดูกมันจะเข้าที่เข้าทางได้อย่างง่ายเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราทำมาทั้งสี่ท่านี้ท่าที่หนึ่งสองสามแบบนุ่มนวล นะคะท่าที่สี่มีความแรงเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่มันจะแรงเท่าที่เราทนได้ไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยไปจัดเนี่ยกระดูกจัดกระดูกให้ตัวเองท่าเหล่านี้อยู่ในท่าของไคโรแพคติกนะคะไคโรแพคติกคือการจัดโครงสร้างร่างกายปรับกระดูกของเราให้เข้าที่นะคะนี่จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาปวดเอวนะคะปวดเอวบางคนบอกว่ากระดูกอ่อนมันไปทับเส้นประสาทถ้าเราปรับคืนนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางกระดูกอยู่ส่วนกระดูกเส้นประสาทให้มันกลับไปอยู่ในที่ของเขานะคะอาการปวดมันก็จะหายไปหลายท่านนะไม่ต้องผ่าตัดเลยนะคะจากการที่ได้เอาโยคะไปใช้บวกกับการปรับเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ทำการสมดุลร้อนเย็นด้วยวิธีต่างๆช่วยกันนะคะจบท่านอนสี่ท่านี้พี่น้องพอจะจำทั้ง8ท่าได้ไหมคะจำได้ไหมคะคิดว่าพอจะจำได้อยู่นะยกมือขึ้นให้ดูหน่อยค่ะมีทั้งหลายมือนะคะค่ะแบบนี้แสดงว่าเอาไปทำที่บ้านได้ได้แล้วเอาท่าที่หนึ่งทวนนึกแต่ท่าที่หนึ่งทวนแบบเร็วนะทวนแบบเร็วครั้งที่หนึ่งท่าที่หนึ่งก็คือไม่ชุดแรกเลยชุดแรกเอาท่าตั้งแต่ชุดที่หนึ่งนะคะเท้าชิดเกรงเท้าชิดแขนชิดนี่คือท่าที่หนึ่งส่วนของร่างกายพี่น้องทำเองเลยเกรงยังไงนะคะเกรงยังไงเท้าที่ตั้งตรงนะไม่เอ็นเท้าไม่นิ้วเท้าไม่กดนะตั้งเท้าตั้งตรงล็อกเกรงนิ้วเท้าเกรงที่นั่งเกรงที่ขาทั้งตัวเกรงที่สะโพกฟาดท้องเกรงที่อกทำหน้ายู่ทำหน้าให้เล็กลงกำมือให้หัวแม่มือถูกกำนี่คือการเกรงทุกส่วนใช่ท่าที่หนึ่งพี่นี่ท่าที่หนึ่งค่ะพักค่ะพักผ่อนนะคะคลายท่าที่สองเท้าชี้ฟ้าหลังขาตึงเท้าชี้ฟ้าหลังขาตึงเอาพี่น้องทำได้พร้อมเพียงกันเลยค่ะข้างซ้ายเปลี่ยนข้างเป็นข้างขวาค่ะเปลี่ยนข้างเป็นข้างขวานี่คือท่าที่สองท่าที่สองนะคะปรับคืนค่ะพักค่ะท่าที่สามท่าที่สามเนี่ยเรียกว่าพับเพียบบ้างไหวนะคะพับเพียบไฟห้างมันเห็นชัดเลยพี่พับเพียบไฟห้างจะใช้วิธีไหนก็ได้พับเพียบบวกไฟห้างคือตั้งเข่าซ้ายขึ้นแล้วแบะเท้าซ้ายออกข้างลำตัวแล้วก็เอาเท้าขวามาขี่ไว้แล้วก็กดลงไปนี่ก็เรียกว่าพับเพียบบวกไฟห้างนะคะบางท่านจะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างพร้อมกันเสร็จแล้วก็แยกเท้าจากการฟุตหนึ่งแยกเข่าจากการฟุตหนึ่งล้มไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็เอาเท้าที่อยู่ข้างล่างนะคะมาไขว่ห้างนะคะนี่ก็เรียกว่าพับเพียบบวกไขว่ห้างจำแบบนี้นะคะถ้าพับเพียบบวกไขว่ห้างค่ะผ่านนะคะผ่านนี่ท่าที่สามแล้วท่าที่สี่ท่าที่สี่ตั้งขาซ้ายขึ้นมาเตะกอดขาเอาขาไว้อะชื่อท่าว่ากอดขาไว้ไม่กอดข้างเดียวข้างเดียวกอดข้างเดียวนะข้างไงเอาไว้ข้างชิดอกยกศีรษะขึ้นท่านี้ตั้งชื่อว่าอย่างนี้นะคะกอดขาเอาไว้ข้างชิดอกยกศีรษะขึ้นเปลี่ยนข้างต้องดึงขาไปกอดนี่อย่าพึ่งเอาขาขึ้นมาชิดอกก็ได้นะคะดึงให้
ให้นิ่งๆก่อนดึงเข้ามาให้ยืดกล้ามเนื้อให้ยืดที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายยืดยืดนะคะยืดกล้ามเนื้อมาจากนั้นค่อยเอาคางชิดอกยกศีรษะขึ้นตีที่หลังคอกล้ามเนื้อคอด้วยพี่ใช่คอจะได้แข็งแรงค่ะสี่ท่านี้ทำได้ไหมคะสี่ท่าชุดที่หนึ่งในเราพูดพูดท่าที่หนึ่งคือเกร็งท่าที่สองเกร็งแอบพูดให้จบก็ได้ให้พิงทั้งทุกส่วนของร่างกายท่าที่สองเท้าชี้หลังขาตึงหลังขาตึงท่าที่สามพับเพียบปวดไหล่ท่าที่สี่อบกระหายไว้คางชีดอกยกศีรษะขึ้นสี่ท่าจบเลยโอ้โหได้สี่ท่านะคะค่ะทีนี้ต่อไปอีกสี่ท่าหลังก็คือหลังชุดหลังชุดหลังเนี่ยวางแขนออกเป็นเส้นตรงคว่ำมือลงเนี่ยเอานี้เป็นคำแรกก่อนค่ะเดี๋ยวพอท่าเราแขนเนี่ยสามท่าแรกจะเป็นการแขนออกเป็นเส้นตรงคว่ำมือลงนะคะทีนี้เรามาจำท่าขาท่าขาท่าที่หนึ่งคือตั้งเข่าขึ้นตั้งเข่าขึ้นล้มเข่าไปทางใดทางหนึ่งตอนนี้เราล้มไปทางใดทางหนึ่งหน้าก็หันไปตรงกันข้ามแล้วก็เราก็คว่ำมือลงขาข้างเดียวนะคะตั้งเข่าข้างเดียวตั้งเข่าข้างเดียวนะคะตั้งเข่าหนึ่งข้างแล้วก็ล้มไปล้มไปส่วนที่พิสต์เอวมันก็จะเหมือนนอนตะแคงใช่ไหมคะแล้วเราก็ไหล่เราให้ชิดพื้นแต่สะโพกเหมือนนอนตะแคงนี่คือท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งท่าที่สองตั้งเข่าซ้ายขึ้นตั้งเข่าขึ้นหนึ่งข้างเหมือนกันเหมือนเดิมมันเลยเท้าซ้ายเอาเท้าไปวางบนเข่าตรงกันข้ามนะคะแล้วก็เอาเท้าไปวางบนเข่าตรงกันข้ามทำใหม่เอาใหม่เนาะเหมือนพี่น้องจะเรียบเดียวไม่ได้แต่ได้ฟังเราบอกอยู่เอาทำใหม่นะคะเหยียดเท้าออกเหยียดเท้าออกนะคะเอาให้เราจำแบบนี้ท่าที่หนึ่งคือตั้งเข่าซ้ายขึ้นล้มเข่าซ้ายไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงท่าของเราคือตั้งเข่าขึ้นแล้วก็ล้มไปนะคะให้เราจำแบบนี้นะคะตั้งเข่าขึ้นแล้วก็ล้มไปส่วนท่าที่สองค่ะเอาเหยียดเท้าออกมาก่อนนะคะท่าที่สองคือตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอาเท้าซ้ายไปวางบนเข่าขวาแล้วก็ล้มเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงนี่คือท่าที่สองท่าที่สองเอาเท้าวางบนเข่าท่าที่หนึ่งเท้าวางข้างเข่าทำแค่นี้เองนะคะท่าที่หนึ่งตั้งเข่าขึ้นเท้าวางข้างเข่าท่าที่สองตั้งเข่าขึ้นเท้าวางบนเข่าส่วนท่าที่สามตั้งเข่าขึ้นมาตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างทีนี้ท่าที่สามตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกให้ห่างหนึ่งฟุตค่ะล้มไปทั้งสองข้างพลันไปทางเดียวกันล้มไปทางเดียวกันเข่าห่างกันประมาณ1ศอกค่ะแล้วล้มเข่าไปทางไหนเนี่ยให้เราหันหน้าไปตรงกันข้ามโดยอัตโนมัตินะคะนี่3ท่านะคะส่วนท่าที่4ทีนี้เหยียบเท้าออกมาท่าที่4เหมือนท่าที่2ก็คือตั้งเข่าขึ้นหนึ่งค่ะตั้งเข่าซ้ายขึ้นตั้งเข่าซ้ายขึ้นแล้วก็เอาเท้าซ้ายวางบนเข่าขวาขวาเอาเท้าวางบนเข่าเสร็จแล้วก็จับโยกเอามือข้างขวาจับเข่ามือตรงข้ามมันจะถูกจับโยกเอามาจับโยกนะคะประมาณสิบครั้งส่วนเท้าขวานี่จะเหยียดอยู่นะคะเท้าซ้ายจะมางอให้เราจับโยกเท่านั้นเองนะคะง่ายไหมคะง่ายจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วเหลือเอาไปลงมือทำต่อเนื่องที่บ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลุกกันแล้วนะคะมาลุกวิธีลุกแบบโยคะพี่น้องพักในท่าสูบอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายตอนจะลุกแบบโยคะก็ต้องลุกทำท่ากลับไปจากตอนนอนนั่นแหละค่ะครับเท้าชิดแขนชิดตั้งเข่าซ้ายขึ้นนะคะมือขวาแนบศีรษะไปค่ะแนบไปนะคะเราเหยียดขึ้นไปเลยเราจะมานอนทับแขนขวานะคะพลิกตะแคงตัวทีนี้เราล้มเข่าซ้ายไปทางขวาพลิกตะแคงมันก็จะเป็นนอนตะแคงใช่ไหมคะทับแขนไปเลยเอามือซ้ายไปวางที่สะโพกนะคะที่สะโพกวางสบายๆแต่มือขวานี่ถูกศีรษะเราทับอยู่
ค่ะเสร็จแล้วก็คว่ำตัวลงนะคะนอนคว่ำนอนคว่ำไปเลยค่ะนอนคว่ำพลิกคว่ำไปเลยพลิกคว่ำไปเลยมือทั้งสองข้างมาวางองศีรษะเอาไว้ย้ายหน้ามันถูกเสือนี่เราสามารถจับได้เลยมือซ้ายไปจับไหล่ขวามือขวาไปมือขวาไปจับไหล่ซ้ายแล้วก็ตัวคางระวางตรงกลางนะคะโอเคนี่คือถ้าเราพักแล้วเรานอนคว่ำแล้วก็พักอยู่นะคะพักอยู่ทีนี้เนี่ยคือถ้าพักจากนั้นเราจะมาทำท่าที่เป็นท่าโยคะอีก3ท่าก่อนที่จะลุกนะคะยังได้โยคะอีกนะคะท่าที่1คือท่าธโนท่าธโนคือเอามือซ้ายมาจับข้อเท้าซ้ายพับเท้าทั้งสองข้างเข้ามาพับเท้าก่อนนะคะพับทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็มือจับข้อเท้าไว้มือขวาไปที่ข้อเท้าข้อเท้าเอาคราวนี้ยกไอ้หน้าขาเราขึ้นมาจากพื้นก่อนศีรษะอย่าเพิ่งยกให้หน้าขาเราจากพื้นแล้วก็ดันเท้าไปด้านหลังแขนตึงแล้วก็ยกศีรษะขึ้นเลยค่ะมันจะเป็นธนูที่โก่งสวยงามมากขาต้องแยกออกมาถ้าไม่แยกออกมาจะไม่ได้ถ้าขายังไม่ดึงให้แขนยังไม่ตึงมันจะไม่ได้ผลแขนเท้าต้องดึงไปด้านหลังค่ะไม่ดึงไปด้านหลังเลยดึงขึ้นไหมคะธนูโก่งมากๆก็มีนะคะธนูบางคันดูตรงๆนะคะธนูบางคันโก่งนะคะพักค่ะพักจนพักนี่หยัดเท้าออกเลยนะคะแขนจะวางที่ข้างตัวแล้วตอนนี้แขนจะตกลงเลยนะคะตกลงมาข้างตัวเราเสร็จแล้วเราก็หันหน้าไปทางใดทางหนึ่งวางแก้มลงหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะท่าธนูนี้เป็นท่าที่กดนวดช่องท้องดีมากเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้ท้องผูกอะค่ะเขาจะกดนวดช่องท้องมันทำให้ขับถ่ายได้ดีแต่ท่านี้เป็นท่าที่ง่ายสำหรับคนที่ความดันขึ้นสูงมากๆมันจะปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ท่านี้ช่วยทำให้หลังแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงไม่แข็งแรงจะยกไม่ขึ้นเลยค่ะโอเคค่ะค่ะซึ่งเราก้มหน้าก้มตัวทำงานมาทั้งวันนี้จะได้มาดักคืนก็ตอนทำท่าธนูนี่แหละค่ะก็ทำอีกรอบนึงนะคะมือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายมือขวาจับข้อเท้าขวาดึงตรงขาขึ้นก่อนดึงขาดึงสะโพกขึ้นให้หน้าขาเราจับพื้นก่อนแล้วก็ดันเท้าปลายเท้าด้านหลังให้แขนตึงเสร็จแล้วก็ยกศีรษะขึ้นยกหัวขึ้นดันเท้าด้านหลังให้แขนตึงถ้าทำไม่ได้แยกขาให้ห่างออกมาอีกแยกขาให้ห่างออกมาแล้วก็ดันให้เท้าไปด้านหลังมันจะดึงขึ้นมาเลยมันจะดึงให้ธนูโก่งขึ้นมากขึ้นเห็นชัดๆเลยโอ้ธนูโก่งขึ้นทันทีอีกหลายคันแล้วหรือหลายคันเลยใช่ไหมอีกหลายคันเลยนะคะค่ะพักค่ะพักวางเท้าลงละวางศีรษะลงแล้วก็เข้าสู่ท่าพักจระเข้ค่ะนี่คือท่าพักท่าพักนะคะถ้าสู่ท่าพักรีพักให้สบายผ่อนคลายตั้งแต่ปลายเท้าสะโพกหลังไหล่ใบหน้าผ่อนคลายหมดเลยแม้นว่าเราจะนอนฟั่มแต่เราก็มีสติรับรู้ลมหายใจหายใจออกยาวๆท้องยุบหายใจเข้าลึกๆท้องป่องไม่เกร็งที่สะโพกไม่เกร็งที่ไหล่ไม่เกร็งที่ขาทําตัวให้ผ่อนคลายเข้าสู่ท่าพักทุกครั้งต้องผ่อนคลายให้ได้ค่ะต่อไปจะเป็นอีกท่าหนึ่งนะคะเรียกว่าท่าโงประยุกต์ค่ะถ้างูประยุกต์เนี่ยเอามือมาวางไว้ที่ข้างอกมือซ้ายวางข้างอกซ้ายมือขวาวางข้างอกขวาเพื่อที่จะดันอกขึ้นค่ะดันอกขึ้นนะคะดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นดันศีรษะขึ้นยกศีรษะขึ้นให้รู้สึกว่าตะเอวนี่อย่าไปเกรงที่ตะเอวอยากดันลมหายใจนะคะแล้วก็เอ่ยหน้าขึ้นดูเพดานมันจะกดนวดต่อมไทรอยด์พาราไทรอยด์ช่วยลดความอ้วนด้วยค่ะท่านี้เพิ่มลดความอ้วนด้วยนะคะค่ะหายใจเข้าออกเป็นปกติถ้ารู้สึกว่าตึงเกินไปแยกเท้าออกมาแต่รู้สึกว่ามันยังสบายอยู่ให้รวบเท้าชิดหลังเท้าต้องราบกับพื้นค่ะนี่คือท่างูประยุกต์เสร็จแล้วเราก็จะมาทำท่ากราบเรายกก้นขึ้นเลยค่ะยกก้นขึ้นเอาศีรษะวางที่พื้นถอยก้นมาวางที่ส้นเท้ามือยื่นไปข้างหน้าเป็นท่ากราบเป็นท่าเด็กนะคะโอเคเอาก้นมาวางที่ส้นเท้านะคะศีรษะอยู่ที่พื้นยืดแขนไปด้านหน้าท่าเทพธิดานะคะท่ากราบกราบท่าเทพธิดานะคะผู้ชายก็มาทำท่าเทพธิดานะคะตรงส้นเท้านะคะถ้าท่ากราบผู้ชายจะทำเทพบุตรใช่ไหมคะปกติตอนนี้ให้เป็นเหมือนเทพธิดานะคะค่อยๆยกศีรษะขึ้นเลื่อนมือมาไม่ยกก้นก้นยังอยู่ที่เดิมยกแค่ศีรษะแล้วก็ตั้งตัวขึ้นมาตั้งนั่งบนหลังเท้านั่งบนหลังเท้าเลยค่ะเป็นยังไงคะหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะหันหน้ามาทางนี้นะหมุนตัวมาข้างหน้า
เนี่ยเวลาเราถ้าเรากราบอยู่นะคะเรากราบลงไปใช่ไหมลงไปแล้วถ้าเราจะลุกจะปรับเป็นท่านั่งขัดสมาธิก็ได้นะคะถ้านั่งขัดสมาธิปรับยังไงคะเดี๋ยวพี่เย็นทำให้ดูนะคะเรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามาจากท่าพี่หนูคะเราสอนมา2วันแล้วค่ะเรื่องนี้ค่ะสอนเรื่องลุกนั่งลุกยืนนะคะใครยังทำจำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะงั้นทำได้เลยนะคะก็นั่งก่อนทำแบบนั่งนะทำแบบนั่งขัดสมาธินะคะนั่งกลับมากับสมาธินะคะกับสมาธิมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาของทั้งสองข้างลงที่พื้นเลยค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็ขาที่มันไฟอยู่แยกออกมาแล้วก็ตั้งขาข้างที่ถนัดตั้งขึ้นมามือทั้งสองข้างประคองปลายเท้าด้านหลังนี่จิกแล้วก็ดันลำตัวขึ้นแค่นี้ค่ะพอจะนั่งเราก็ถอยมานี่เรายืนอยู่ใช่ไหมปอนั่งลงก็ถอยไปด้านหลังแล้วก็คุกเข่าลงมาปุ๊บเอาขาเขาทั้งสองข้างวางที่พื้นเราจะนั่งขัดสมาธิแล้วก็ไขว้ขาเลยแล้วก็นั่งลงฟื้นมันก็จะกลายเป็นขัดสมาธิเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่อยากขัดสมาธิก็ได้ถ้าไม่อยากขัดสมาธิก็เราก็นั่งแต่กระดูกสันหลังมันจะเบี้ยวมันจะบิดเบี้ยวค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะกินนะนอนแต่วิธีทุกวิธีเลยนะคะโอ้ที่นี่เขาสอนกินสอนนั่งสอนนอนหมดพี่ค่ะแต่เราที่ทำงานทำไม่ถูกเหรอคะที่ไม่สอนใหม่โอ้ทำไม่ถูกมาตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยนะคะก็เรารู้วิธีแล้วจากนั้นเรามาเริ่มปรับใหม่นะคะเรามาเริ่มปรับใหม่นี่คือวิธีดูแลตัวเองการออกกำลังกายถ้าเราตื่นมาแล้วทำโยคะทุกวันออกกำลังกายท่านอนทุกวันถ้ามีคนถามว่าออกกำลังกายทุกวันไหมเราจะตอบได้ทันทีเลยว่าสัปดาห์หนึ่งออกกำลังกาย7วันนะคะทุกวันที่ผ่านมานี่เวลาถามว่าได้ออกกำลังกายไหมตอบเขาว่าไงคะไม่ค่อยได้ออกค่ะไม่ค่อยได้ออกอยู่ในที่สนามวิ่งเลยแต่ว่าจะปรับที่เตียงนี่ก็โยคะแล้วไงคะเราก็ได้ปรับโครงสร้างร่างกายของเราแล้วก็การโยคะเนี่ยนะคะการเราโยคะเนี่ยถ้าผู้นี้สังเกตนะว่าเวลาเราเคลื่อนแค่โยคะท่านอนนี่แหละค่ะบางทีมันจะหาวนะเพิ่งจะตื่นแต่มันจะหาวเพราะว่ามันจะพลังงานที่เป็นพิษมันจะถูกดันออกมาด้วยนะคะก็จะเป็นการปรับทั้งร่างกายของเราฝากพี่น้องว่าเอาไปทำก่อนนอนก็ได้หรือว่าตื่นนอนมาพี่น้องทำก็ได้นะคะปรับคืนทุกวันการที่เราเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันคือมันจริงๆมันค่อยๆเคลื่อนนะแต่เราไม่เคยปรับมันคืนมามันก็เลยเคลื่อนมากขึ้นมากขึ้นจนแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเราทำทุกวันเนี่ยโครงสร้างร่างกายเราจะที่มันอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปในแต่ละวันแต่ว่าทุกวันเราก็ปรับคืนมันก็จะได้อยู่ในท่าที่เข้าที่เข้าทางสรุปประโยชน์ของการออกกำลังกายข้อที่1คือทำให้แข็งแรงข้อที่2คือทำให้ยืดหยุ่นข้อที่3คือทำให้เข้าที่เข้าทางส่วนข้อที่4เนี่ยไหลเวียนโลหิตการไหลเวียนโลหิตจะดีขึ้นได้ครบ4ข้อไหมคะได้ครบทั้ง4ข้อนะคะซึ่งมีหลายวิธีที่เราต้องทำร่วมกันใช่ไหมคะเดินเร็วใช่ไหมคะเดินเร็วก็ใช่มาร์ชชิ่งใช่ไหมคะมาร์ชชิ่งก็ใช่ทำตั้งหลายรอบมาทำเลยนะคะยกขาแล้วก็รวบมาร์ชชิ่งนะคะบางคนเขาจะทำแบบนี้บางคนก็พับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะต้องยกหน้าขากล้ามเนื้อน่องแล้วก็หน้าขายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาตรงๆอย่างเงี้ยมันจะได้มันจะไม่กล้ามเนื้อที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของต่อมน้ําเหลืองดีมากเลยทําให้ระบบภูมิต้านทานจะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะหัวใจมันจะบีบเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันต้องใช้หัวใจบีบแต่ว่าต่อมน้ําเหลืองนี้มันไม่มีต่อมไม่มีท่อที่บีบมันต้องใช้กล้ามเนื้อบีบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะมันจะทําให้ภูมิต้านทานเราดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นให้มัดชิ่งทุกวันเลยสมมุติไม่ไหวก็โอเคนี่ก็ได้แต่ว่าอย่าไปพับไปด้านหลังถ้าพับด้านหลังไม่ได้มันจะไม่ได้กล้ามเนื้อค่ะมันได้แค่อันปั๊บเข่าอย่างเดียวค่ะถ้าทำแล้วก็ทำให้มันได้เพิ่มเติมเป็นความแข็งแรงที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมาร์ชชิ่งไม่ใช่เรื่องว่าพาพี่น้องผ่อนคลายออกกำลังกายตามเพลงอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นการเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้เรามีงานวิจัยของรพสตที่อีสานนะคะที่ขอนแก่นเราทำวิจัยให้พี่น้องที่เป็นอสมมาร์ชชิ่งเช้าเย็น
พบว่าน้ำหนักลดลงได้ไขมันในเลือดลดลงนะคะเพราะว่ามาตรวจในโรงพยาบาลไงคะก็คือมันมีผลกับเรื่องความดันโลหิตการไหลเวียนโลหิตมันก็ดีขึ้นความดันโลหิตสูงก็จะปรับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาชิ่งนี่พอจะไปทำทุกวันด้วยได้ไหมคะเพราะว่ามันจะได้ความแข็งแรงโยคะถ้านอนยังไม่แข็งแรงมากต้องมามาชิ่งเพิ่มนะคะวันละสองรอบพอได้ไหมคะที่จริงใจแล้วรอบเดียวก็ยินดีมากเลยนะคะโยคะคือยืดหยุ่นแล้วก็ออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อมันสตรองมันแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องแข็งแรงด้วยต้องยืดหยุ่นด้วยตัวดีด้วยถึงจะแข็งแรงจริงๆอะค่ะต้องมีความทนทานด้วยทำสามทีแล้วก็หอบแล้วนี่ยังไม่ใช่มันต้องมีความทนทานด้วยคือถ้าทำบ่อยๆมันก็จะทนทานเขาเรียกว่าเอนดูรานก็คือมันจะทนทานสตรองเอนดูรานเฟคซิบิลิตี้ก็คือต้องยืดหยุ่นตัวด้วยค่ะค่ะมีความหวังค่ะมีความหวังว่าพี่น้องจะทำยาเม็ดหลักออกกำลังกายคือยาเม็ดหลักทานอาหารคือยาเม็ดหลักทานอาหารนี่ทานทุกวันไหมคะทานทุกวันมาตลอดชีวิตเลยเนาะแต่ว่าออกกำลังกายเนี่ยยังไม่ได้ทำทุกวันใช่ไหมคะพี่ยาขมต้องขัดเกลอ๋อต้องได้ขัดเกลอเพราะว่ามันมีคำว่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจเป็นกิเลสอบายมุขด้วยอบายมุขอบายนี่แปลว่าทางแห่งความเสื่อมมุขมุขแปลว่าหัวหน้าค่ะขี้เกียจคือหัวหน้าหัวหน้าที่พาไปสู่ความเสื่อมเลยถ้าคิดมันจะทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีได้อีกเยอะแยะเลยนะคะพี่หน่อยคะค่ะพอท่านบอกว่าอาจารย์ผมอาจารย์องค์นี้ค่ะบอกว่าขี้เกียจออกกำลังกายทำงานศาสนาเกียรติชนิดนี้ แรงไหมแรงไหมขี้เกียจออกกำลังกายมันมีผลแรงไหมคะแรงเพราะว่าคำว่าขี้เกียจเนี่ยมันคืออบายมุขอย่าคิดไปล้างกิเลสตัวอื่นเลยไอ้พี่ประมุขของกิเลสเนี่ยยังทำอะไรมันไม่ได้อบายมุขมันอยู่ในกลุ่มกับพวกที่อบายมุขคืออะไรบ้างเที่ยวกลางคืนคบคนพานช่วยเป็นมิตรเหล่านี้ค่ะมันอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะคะนี่ขี้เกียจเนี่ยมันหน่อยไม่ได้เที่ยวกลางคืนแต่กลางคืนนี่เที่ยวทั้งวันไปดูอันนี้ก็เที่ยวทั้งวันเที่ยวทั้งคืนค่ะเที่ยวกับไอ้เนี่ยบางคนบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปกลางวันนะคะไปนอนค้างไหมคะนอนค้างทั้งคืนไหมคะนั่นแหละเที่ยวกลางคืนไม่เขียนบอกว่าเล่นมือถือคือเที่ยวทั้งคืนเพราะว่าไปเที่ยวต้องหลายที่ด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูหนังโน้นเดี๋ยวไปดูตรงนี้เดี๋ยวไปดูสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวดูญี่ปุ่นนี่คือการท่องเที่ยวเรื่องจิตวิญญาณเลยนึกออกไหมคะไม่ใช่ว่าเอาตัวไปเที่ยวนะแต่เอาจิตไปเที่ยวอ่ะโดยมือถือโดยการดูเดี๋ยวตรงนู้นดูนี่ดูตอนนี้ไปเที่ยวง่ายนะคะไปเที่ยวง่ายเนี่ยไปเที่ยวง่ายสรุปว่าการออกกำลังกายเนี่ยฝากพี่น้องเอาไปปฏิบัติด้วยเพราะเป็นยาเม็ดหลักนะคะที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแม้มีคำสอนบอกว่าให้ทำ3ครั้งต่อสัปดาห์นะแต่จริงๆไม่พอนะคะเราทำทุกวันแต่บางทีอาจจะไม่ได้ทุกวิธีใช่ไหมคะไม่ได้ทุกวิธีเราก็จะได้เป็นผู้ที่ทำยาเม็ดหลักดูแลตัวเองไปตลอดนั่นแหละคือผู้ที่กตัญญูต่อร่างกายตัวเองแล้วเรามีหน้าที่ต้องดูแลเขานะคะเราก็ดูแลให้ดีเรื่องของยาเม็ดหลักที่เราจะเอาไปทำได้เรียนรู้จากค่ายไปหลายวิธีแล้วอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณที่ให้เราได้แบ่งปันนะคะทำให้พี่น้องจะเป็นประโยชน์หรือไม่อยู่ที่เราเอาไปใช้ค่ะคราวนี้ก็เชิญพี่น้องเลยนะคะลุกขึ้นลุกยังไงลุกขึ้นโอเคฝึกไว้จะเป็นนิสัยแล้วก็ต่อไปก็เราจะทำได้จนเป็นปกตินะคะเชิญตามสบายค่ะห้องน้ำหรือทานอาหารค่ะเดี๋ยวเราพอหลังจากรับประทานข้าวแล้วเราจะแบ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะไม่มีสมาธิการฟัง